าดูท่อนอินโทรเพลงผู้ชนะของเสกโลโซนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์บีนะครับคีย์บีถ้าเราตั้งสแตนดาร์ดจุดหนึ่งนะจะเป็นคีย์บีผมก็เลยเอาไปเป็นคีย์ซีในปกติเล่นทั่วไปกันอะเวลาเล่นนักดนตรีทั่วไปเล่นจะเล่นก็เลยขยับมาเป็นคีย์ซีเลยเพราะมันสะดวกเล่นง่ายผมเลยขยับขึ้นมาเป็นคีย์ซีนะครับเริ่มต้นด้วยสาย2ช่องที่8แล้วก็ลงมาสาย1ช่องที่7 8แล้วมาสาย2ช่องที่6แล้วก็ถอยช่องที่5ขึ้นมาสาย3ช่องที่5สไลด์จากสาย2ช่องที่6มา8ลงมาสาย1ช่องที่8แล้วก็เดินหน้าช่องที่10แล้วขึ้นมาสาย2ช่องที่10ท่อนโซโล่ในเพลงนะครับตอนช่วงจะมาเข้าท่อนร้องเอมิเนอร์ก็จะเป็นนิ้วชี้ทาบสาย1สาย2ช่องที่8และฮัมมออนนูนางนะฮัมมออนมาสาย2ช่องที่10ติดเน้น2สายสาย1กับสาย2ฮัมมออนมาก่อนแล้วก็มาบีทซ้ำฮัมมออนมาก่อนแล้วก็มาซ้ำอย่างนี้สาย1สาย2ช่องที่8ประกอบกับ3 4 5 5 4 5 5 4ประกอบกับ3 4นะที่ทำออนตรงนี้ออกมาซ้ำขึ้นมาสาย3ช่องที่7ทำออนมา9แล้วจากนั้นตรงนี้ก็มาอีก3ชุดเป็นช่องที่10กับ12เล่นฟอร์มเหมือนกันจากนั้นก็เป็นบล็อกคอร์ด C ก็จะเป็นสไลด์สาย2ช่องที่12สไลด์มา13แล้วก็สาย1ก็จะเป็นนิ้วกลางก็จะเป็นช่องที่12สาย1ช่องนี้13แล้วก็สาย1ช่องที่12แล้วลงมาสาย13สาย2และถอยมาช่องที่12สาย1จะเป็นช่องที่10สาย2แล้วก็สาย2ช่องที่12แล้วก็ถอยมาเป็นคอร์ด F ก็จะเป็นสาย2ช่องที่10กับสาย1ช่องที่8แล้วก็มาคอร์ด G 12กับ10แล้วก็มา13กับ12ช่องที่8สาย1ช่องที่8 10สาย2ช่องที่10แล้วก็สไลด์สาย1มาช่องที่13ครับ12 10 8แล้วขึ้นลูกกลางขึ้นมาว่างอยู่ก็จะเป็นดับเบิลสต็อปสาย2ช่องที่8สไลด์มา10
ามาดูท่อนสโลกลางครับสโลกลางก็สาย3ช่องที่7ฮัมออนมา9ลงมาสาย2ช่องที่8ฮัมออนมา10 8มา10ถอยลงมาตรงนี้ก็จะมีเสียงสาย1ทาบช่องที่8มาด้วยที่9ลงมาสาย2ช่องที่8จะโดนสาย1ด้วยก็ได้ไม่โดนก็ได้แล้วแต่นะฮะแต่เวลาตอนเล่นเสกเขาจะสะกิดบ้างอะไรเงี้ยบางครั้งมันคล้ายๆมันบังเอิญหรือเปล่าก็ใกล้เคียงครับบางครั้งก็โดนบางครั้งก็ตรงใจบางครั้งก็ไม่ออกก็มีเอาละครับต่อไปต่อไปก็ขึ้นมาสาย3ช่องที่9ลงมาสาย2ช่องที่8แล้วก็ดีดอีกครั้งสไลด์มาช่องที่12แล้วก็มาดีด2ครั้งถอยหลังสไลด์ถอยหลังมาช่องที่8 2ครั้งแล้วถอยมาช่องที่6ของสาย2 5แล้วถอยช่องที่5เวลาสาย2ช่องที่6ช่องที่5ก็6แล้วก็ถอยช่องที่5 6 8 10ก็12ช่องที่8จากนั้นก็สไลด์เดินหน้ามาช่องที่15นิ้วชี้มาสาย1ช่องที่12แล้วก็นิ้วนางมากับนิ้วกลางช่วยกันดันสาย2ช่องที่15ดัน2ครั้งสาย1อยู่ที่เดิมนะช่องที่12แล้วมาดันเฉพาะสาย2ช่องที่15พอครั้งที่3อันนี้ก้อยมาสาย1ช่องที่15แล้วก็ดันสาย2ต้องที่15แล้วก็ครั้งที่2ต่อมาแล้วก็คลายลงมาแล้วก็ฮัมเมอร์ออน12 15สาย2แล้วก็ถอยมาช่องที่8ฮัมเมอร์ออนมา10แล้วก็คุณออฟมา8ที่มาสาย3ช่องที่9ลงมาสาย2ช่องที่8สาย2ช่องที่8นี่จะดิด2ครั้งแล้วก็ฮัมเมอร์ออน10คุณออฟมา8ขึ้นมาสาย3ช่องที่9นะขึ้นมาสาย3ช่องที่9สาย2ช่องที่8ขึ้นมาสาย3ช่องที่9ครั้งนึงสองสิบสามแล้วก็ถอยมาสิบสองครั้งสิบสามสิบสองอีกครั้งดันสายสองที่สิบสามถอยลงมาสิบสองก็ถอยมาสิบสองสิบสามสิบห้าหยิบสิบห้าหนึ่งครั้งสิบเจ็ดแล้วก็มาดันครึ่งเสียงสิบแปดสิบเจ็ดนะดันครึ่งเสียง15 17 18 20ดัน1เสียง
เรามาดูท่อนสโลจบครับสโลจบครับจะมาส่งโนตี13กับ12สาย2นะครับอยู่ที่สาย2 13 12 13 2 3 2แล้วก็ขึ้นมาสาย3ช่องที่12แล้วขึ้นมาสาย4ช่องที่12แล้วก็ฮาร์มาออดมา14ฟอ12ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็มา14แล้วก็ฮาร์มาออดจาก12มา14จากสาย2ช่องที่13 15ทำมา13นะจาก13แล้วมา15แล้วก็ถอยมา13ก็12แล้วถอยมาช่องที่8ของสาย2ครับสาย1ฮัมเมอร์ออนแล้วฮัมเมอร์ออนมา10ที่ภาพเป็นอย่างที่2ช่องที่8แล้วก็ฮัมเมอร์ออนมา10แล้วก็จากนั้นก็ยุคกลางก็จะสไลด์มาช่องที่13แล้วก็ฮัมเมอร์ออน12 13 12ก็คล้ายๆกับเหมือนตอนชุดแรกขึ้นมาสายทาบสาย3สาย2ช่องที่12แล้วก็มา14แล้วฮัมเมอร์ออน12มา14แล้วก็มาลงคอร์ด4ตรงนี้ปกติให้เราทาบ1 2 3ช่องที่12แล้วก็นิ้วกลางสาย2ต้องที่13มันจะบนมันจะจับตรงนี้เป็นเมนหลักมีสาย3มันจะปาเกี่ยวบล็อกสาย3คือ2เส้น1ได้แล้วก็สไลด์สาย2ต้องที่13มา15 12แล้วก็สไลด์จากกดต้องที่13ครั้งหนึ่งสไลด์มา15แล้วก็ถอยช่องที่12แล้วก็เดินหน้ามาช่องที่17ก็ดิซ้ำอีกถอยมาช่องที่13 15ดันสาย2ช่องที่15แล้วก็นิ้วก้อยสาย1ช่องที่15แต่ดันสาย2ครับดัน2ครั้งสาย1แล้วก็ดันครั้งตายลงมา13แล้วก็มาดันสาย2ช่องที่15แล้วคลายลงมาแล้วก็มากดทาบสาย1สาย2ช่องที่12หน้ามาช่องที่13แล้วมันเนื้อหน้ามาช่องที่15จากนั้นนิ้วชี้มาก็สไลด์จากสาย3ช่องที่7ก็ได้มาถึงช่องที่9แล้วก็นิ้วกลางมาลงสาย2ช่องที่10เอเมเนอร์แล้วช่องที่7กับ8 7กับ8นี่จะเป็น7กับ8ช่องเดียวกันก็จะกลายเป็นคอร์ดดีเอเมเนอร์คอร์ดที่7กับ8แล้วก็มา7ก็จะกลายเป็นคอร์ดดีฉะนั้นก็จะฮัมเมอร์ออนตัวเดียวฮะสายเดียวสาย3นะฮัมเมอร์ออน5มา7ลงออฟมาสาย4ช่องที่7ลงมาสาย3ช่องที่5 7ลงมาสาย2ช่องที่5ด้วยการมาลงสาย2เรามาจับเป็นบล็อกคอร์ด F ได้เลยนี่คอร์ด F แล้วก็มา G แล้วก็มาคอร์ด C ตรงที่12คอร์ด C ตรงที่12ตรงนี้นู้นางมาลงมาสกิดเป็นตัวซัดโฟช่องที่13กดออฟเริ่มมาดีสาย2แล้วก็นิ้วก้อยมาลงสาย1ตรงที่15แล้วก็ปล่อยนิ้วก้อยออกแล้วก็นิ้วนางมาฮัมเมอร์ออนช่องที่13แล้วมาดีสาย2สาย3